วัดชะลอบางกรวยดูสวยล้นอยู่เมืองนนท์เก่าแก่แต่ปางหลังอุโบสถสุพรรณหงส่งพลังงามเปล่งปลั่งควรแวะมาอย่าชะลอวันนี้จะพาไปเที่ยววัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลวัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทางชลมารคทางคลองบางกรวยหรือคลองลัดบางกรวยและได้มาพบสถานที่ที่เหมาะควรที่จะได้สร้างอารามไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแต่เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่น้ำเชี่ยวเรียกว่าคุ้งน้ำเชี่ยวแล้วก็มักจะมีเรือล่มอยู่เสมอแล้วมีคนจมน้ำอยู่บริเวณดังกล่าวในชั้นแรกในช่วงของการสร้างวัดขึ้นมานั้นก็ยังคงมีเหตุการณ์เรือล่มมีคนจมน้ำแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมาเรียกว่าเป็นพระสุบินนิมิตที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าถ้าหากได้สร้างอุโบสถที่มีเรือสำเภาอยู่หรือเป็นเรือสุพรรณหงส์ตั้งอยู่นั้นก็จะทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดดีขึ้นแล้วก็เป็นจริงตามนั้นวัดแห่งนี้จึงมีเรือสุพรรณหงส์เด่นสง่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดเรื่อยมาซึ่งได้มาสร้างใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2526เป็นอุโบสถเรือหงส์เรียกว่าเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าไม่มีสร้างที่อื่นวัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งถือว่ามีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมและยังไม่พอก็ยังมีความงดงามทางด้านของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธนิยมแวะเวียนไปทำบุญไปทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้แวะไปชมความงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านพระครูนนทปัญญาวิมลหรือหลวงพ่อสุเทพที่พัฒนาอารามให้มีความงดงามเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและยังสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ของไทยที่มีต่อพระบวรพุทธศาสนานะครับปัจจุบันวัดนี้มีพระครูปลัดทนงทิตรังสีเป็นเจ้าอาวาสครับมีโอกาสผ่านไปทางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อใดอย่าลืมแวะไปที่วัดชะลอเรียกว่าไปได้ทันทีไม่ต้องชะลอเหมือนดั่งชื่อวัดนะครับ